พลอยเชอร์มานถอยรถหรูป้ายแดงราคากว่า10ล้านพร้อมตั้งชื่อน้องเขียวหวานชีวิตแฮปปี้ลักกี้อินเลิฟสุดๆตั้งแต่เปิดตัวก็หวานกันไม่แผ่วจริงๆสำหรับคู่ของนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานกับหวานใจแร็ปเปอร์โต้งทูพีที่ตอนนี้ทั้งคู่แทบจะไม่ห่างกันเลยส่วนเรื่องงานก็มีเข้ามาให้แฟนๆได้ติดตามผลงานกันเรื่อยๆเรียกได้ว่าแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักล่าสุดขอแสดงความยินกับพลอยเชอร์มานที่เพิ่งถอยรถคันใหม่ป้ายแดงเป็นรถหรูลุคเท่เมอร์เซเดส-เบนซ์ G400D ซึ่งมีราคาเฉียด10ล้านบาทและเจ้าตัวเองก็ได้โพสต์ภาพสวยๆขับรถคันใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันด้วยงานนี้สาวพลอยก็เดินทางไปรับรถด้วยตัวเองพร้อมตั้งชื่อรถคันนี้ที่เป็นลูกสาวคันใหม่ให้ว่าน้องเขียวหวานแถมยังอวดโมเมนต์หวานหวานเพราะว่าเป็นชื่อที่แดดดี้หรือหวานใจหนุ่มโต้งทูพีเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้นั่นเองจ้า